ไกลๆครับมองไกลๆมองไกลๆกินอะไรครับนั่นกุ้งครับกุ้งครับแดงมาแล้วไฟมันแรงไปหน่อยไฟมันแรงไปหน่อยกินมาแล้วครับกินไฟมันแรงไปหน่อยไฟมันแรงเลยนะเป็นย่างสวยด้วยนะไม่ไฟมันแรงหน่อยพี่มันเป็นเตาแรกไงเตาแรกไฟมันจะแรงหน่อยจะแรงหน่อยใช่ครับพี่ผ่านโรงเรือนเลยพี่ร้านเรือนกินมาเลยกินมามันแรงไปหน่อยไฟมันควบคุมไม่ได้ปกติย่างนะถ้าไฟมันอ่อนมันจะเป็นสีนี้เลยนี่แต่ตัวมันจะเป็นสีนี้เลยถ้าย่างแล้วอ่ะสีนี้ว่าไฟมันแรงนี่เราย่างกันกลางทะเลนะครับครับของเก่ายังแดกก็ไม่หมดเลยครับของใหม่มาอีกแล้วหอมหอมพยายามนั่นก่อนต้องแข่งกับเวลาตัวนี้สุดยอดพี่จุ๊บนี่ไม่นอกจากครับเป็นพ่อค้าครับทุกอย่างครับทำอาหารไทยแล้วอาหารก็ทำอร่อยนะครับทำทุกหน้าที่ครับผมลองมาแล้วฝีมือแกหลายอย่างคือถ้ามีผมมาไปอ่ะว่าไม่ค่อยอดตายหรอกไม่อดอยู่แล้วครับผมเชื่อครับพี่เนี่ยผมไม่มาด้วยเปลี่ยนย่างก็ต้องเป็นเอาอะไรที่เป็นเปลือกแข็งๆแล้วพอมันจะไหม้เร็วไฟมันแรงครับปูดีกว่าปูดีกว่าใช่เดี๋ยวปูครับแต่ปูลงไม้ยังทนไม่ไหวจริงถ้ามีเกลือป่นนะจะสวยมากกว่านี้เกลือป่นจะขาวมันจะกรอบอ๋อโรยเกลือก่อนย่างนั่งดูขึ้นแรงมากไม่ได้ดู
ทางระหว่างทางก็ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยที่เราจอดเรือกันก็ตรงบริเวณเกาะเกาะอะไรก็ไม่รู้เกาะจันเกาะจันนะครับเราก็ได้ลองหย่อนเบ็ดแรกลงไปแล้วนะครับเบ็ดเล็กลงแล้วครับเบ็ดแรกเราดูครับ3ทีได้เรื่องเลยแขนนี่เรื่องนี่กาดตกปลาอะไรครับปลาเข็งขี่แกบปลาอะไรก็ได้จะมากินเก๋าเล่นเก๋านี่ก็มีเก๋าลายจุดเขาเรียกเก๋าตุ๊กแกเก๋าอ้าวยังไม่ทันหย่อนเลยนี่ล้างเบ็ดก่อนเอาข้างๆเรือพอสนุกจริงถ่ายแล้วนะนี่เรากำลังอยู่ที่เกาะจันนะครับมาทางนี้เนี่ยนะ
ครับที่จุดหมายแรกที่เรามาหย่อนเบรกตกหย่อนเบ็ดเมื่อกี้มันกดหรือยังกดแล้วกูโฟกัสโฟกัสจะมีที่อะไรแสงไม่ได้แสงมันย้อนเกาะจันเนี่ยก็เป็นเกาะของกองทัพเรือนั่นแหละแล้วก็มีบ้านคนด้วยผมหาดทรายขาวจั่วเลยดูดิเห็นป่ะหาดขาวมากแต่ห้ามขึ้นนะครับเกาะนี้ก็ห้ามขึ้นจอดเรือได้อย่างเดียวทะเลไม่ใช่ของใครแล้วก็ริมเนี้ยเขาบอกว่าลึกลงไปเนี่ยแถวเนี้ยอ่าวเนี้ย80เมตรนะลึกลงไปอ่ะนู่นตรงนู้นแล้วก็มีนักประดาน้ำระดับผู้ฝึกเนี่ยหายไป2คนแล้วนะครับลึกมาก80เมตรเดี๋ยวผมพาไปเข้าครัวดีกว่าหายลงน้ำอ่ะแม่ครัวก็เริ่มทำงานกันแล้วนะครับเริ่มทำมาหาแดกกันแล้วมึงไปนั่งดิมึงไปนั่งไอ้เหี้ยมึงจะเยี่ยวอาถ่ายทอดสดนะครับเยี่ยวไม่ต้องอีกละเอาไปก่อนไอ้สัตว์ยังถ่ายอยู่อีกกูชักว่าวอยู่ไอ้เหี้ยเรือก็คล้ายเรือยอทนะครับเรือยอทก็จะมีห้องนอนให้เราเพียงแต่ว่าเรือยอทเนี่ยมันจะสวยกว่าแค่นั้นเองอันนี้มันเป็นเรือแบบเรือตกปลาเรือประมงเขาอะไปทำประมงนี่ก็กัปตันจะไปเที่ยวไหนต่อครับเดี๋ยวให้ทานข้าวอิ่มก่อนทานข้าวอิ่มแล้วไปไหนต่อจะไปตกปลาเก๋าดีกว่าไปตกปลาเก๋าไปโลมีเก๋าตุ๊กแกไหมนี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งระหว่างนี้ไปกินข้าวอิ่มก่อนกินข้าวอิ่มก่อนแล้วก็จูงอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวไปกับน้ำจุดตรงไหนที่นักประดาน้ำลงไปแล้วหายตรงนี้อ่ะตอนนี้อ่ะ80เมตรเหรอลึกอ่ะไอเว้นเดี๋ยวมึงลงไปตามหาประดาน้ำสองคนนะให้เจอโอเคได้เข้ามาทรมานนะเปล่าจริงๆถ้าเกิดเรื่องพวกนี้มันยาวเลยรับรองใช่อ่ะเสียบปั๊กเลย
ายไม้ทั้งเงินที่ลงไปเมื่อกี้ลงไปเป็นพวงเลยคันนี้ไหนของพี่จุ๊โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยพี่เมฆโชว์หน่อยอ้าวเอ๊ะทำไมแถวนี้มีแต่ปลาพันนี้วะแล้วเมื่อไหร่กูจะได้แดกบูฟินวะเนี่ยบูฟินคืออะไรอ้าวทูน่าโอโทโร่ไงโอ้โหเว้นเดี๋ยวเป็นเกี่ยวนิ้วแหกไอ้สัตว์มึงระวังเดี๋ยวปลากูเจ็บเหงือกติมาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยถามอะไรไปเฮียไปไปไหนวะจะไกลเฮียดิไปจะไกลเฮียช้างนี่ไปไปตลอดมาว่าโอ้ถ่ายรูปหน่อยหลังมาเย่ตัวใหญ่เลยค่ะตัวใหญ่มาแดงเหมือนกันแดงเหมือนกันใช่ไหมถ่ายรูปหน่อยถ่ายยังสดๆอยู่เลยอ้าวมันยังเป็นอยู่มาแดงแล้วเมื่อไหร่จะได้แดกปูฟินเนี่ยก็ไตแล้วปลาเก๋าลายตุ๊กแกผมไปไหนอ่ะได้อีกแล้วพี่ช้างปลาอะไรซิลตัวท่านเนี้ยคอแดงมั้ยเนี่ยเอ้าระวังไปดูตัวข้างหลังหน่อยโอ้โหนิดนึงใหญ่ขึ้นมานิดนึงใหญ่ขึ้นมานิดนึงอันนี้ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วเริ่มกินได้แล้วอันนี้คล้ายๆปลากระพงแล้วเนี่ยปลาอะไรเนี่ยอันนี้ปลาอะไรไถ่ไม่ปลาอะไรไถ่ขาวปลาไถ่ขาวไถ่ขาวเดี๋ยวจะต้องโดนไถ่ขี้เหม็นหน้าแดงจังเลยนะกินได้ปะเนี่ยได้ปลาทะเลกินได้หมดปลาทะเลกินได้หมดนะสามารถกินได้เลยอะไรนะสายันสายันขายได้หมดเลยปลาถึงโตกินได้เปล่าสายันไงอ้าวไอ้เหี้ยกล้องอยู่ตรงนี้เกี่ยวกับทางโน้นสายันคือเป้าไงร้อยเป้าเหรอสายันแล้วปลาฝักตายทำได้เปล่าเวลาเดี๋ยวกินตายก่อนอ๋อตายอีกนะโอ้โหนี่ก็ตกกันอย่างเมามันไหนเอากระมังมาดูดินี่นี่เราได้หลายไซส์แล้วเพราะว่าเบ็ดหลายคันอ่ะพี่วิมาดูหน่อยโอ้โหเป็นกะละมังนะครับอันนี้สายแดงนะครับสายแดงอ่ะเฮียตกไปไอ้เอานี่กูสงสารมึงจริงๆเลยยังไม่ได้เขาต้องตัวอะไรเนี่ยยังไม่ได้เขาก็ตัวอายไหมหน้าด้านไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวรอมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิมีพิธีกรน่ารักตัวอ้วนและแซมมีแกมันอ้วนดีจะแดกขนมจะแดกกุ้งอมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาคือยอมแตกแล้วดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปมีใจเย็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบิว่าสาบยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยสาดกระหม่อมถนัดแดก